ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องวิธีปฏิบัติเมื่อถูกติเตียนหรือถูกทำร้ายในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคารวะชั้นเลิศหน้า67จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่12หน้า250ข้อที่264ปักกุณะถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าปักกุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปักกุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ปักกุณะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ปักกุณะถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสัตราปักกุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียปักกุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจักเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในดังนี้ปักกุณะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่มีการผูกเวรธรรมนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดภิกขุทั้งหลายตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะดำเนินไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ภิกขุทั้งหลายตถาคตนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรหมซึ่งหมู่สัตว์กับทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตามตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงข้าบดีหรือบุตรข้าบดีหรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธาในตถาคตกุลบุตรนั้นผู้ประกอบอยู่ด้วยศรัทธาย่อมพิจารณาเห็นว่าคารวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่าง
มันไม่เป็นการโดยง่ายที่เราผู้อยู่คลองเรือนเช่นนี้จะประพฤติพรหมจรรย์นั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดสะอาดดีแล้วถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดคลองผ้าย้อมฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเถิด